อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการแกะงานแงะออกมากันให้ดูกันจับๆไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟเวนการ์ดภาษาไทยในชุด VGT BT05-2 กล่องนี้นะครับผมโดยวิชินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับผมเอาละครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันว่าโนวาในกล่องนี้นั้นมีหน้าตาลูกเล่นสกิลและคอมโบต่างๆอย่างไรบ้างวิชินคงจะต้องขอแจ้งอีกนิดนึงนะครับผมว่าในตอนนี้นั้นการ์ดชุดนี้นั้นมีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมตามร้านค้าชั้นนำละแวกใกล้เคียงบ้านของท่านนะครับผมสามารถหาซื้อหาจับจองกันเป็นเจ้าของกันได้เลยแต่ถ้าเกิดหาซื้อกันไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถเข้าไปได้ตามเว็บที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเว็บไซต์ที่พี่ชินเปิดร้านขายของอยู่นั่นเองก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ก็ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาอยากจะสั่งซื้อตอนตีสามตีสี่ตีห้าก็หรืออยากจะตีพี่ชินกี่ทีก็เอาเลยครับผมแล้วแต่เลยโอ้ยไม่ใช่นะครับผมก็เป็นการบริการน้องๆให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับนะครับผมในวันนี้นั้นก็จะเป็นการรีวิวแคลนโนวาที่มีการปรากฏตัวมาถึง4ใบนะครับผมเป็นชุดเสริมนั่นเองต้องขอบอกก่อนว่าโนวานั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเขาจะมีชุดเสริมมาเรื่อยๆแน่นอนตอนนั้นก็คือเล่นได้อีกยาวไปเลยแน่นอนครับผมเป็นอีกแคลนหลักนึงเลยที่ไม่มีการไม่มีของเสริมมีของเสริมมาเรื่อยๆนั่นเองครับผมก็จะมีมา4ใบในชุดนี้นั่นเองคือบางชุดก็เยอะบางชุดก็น้อยครับผมก็จะค่อยๆมากน้อยลดหลั่นกันไปแล้วแต่ชุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เกรดศูนย์กันบ้างดีกว่าครับผมกับนี่เลยDraw Trigger The Gong นั่นเองครับผมพลังโจมตี 5,000 พลังป้องกัน 5,000 ตามมาตรฐานของ Draw Trigger ประเด็นเลยก็คือตอนนี้เนี่ยปกติแล้วโนวาช่วงแรกๆก็จะดุดันเรื่องของ Stand Trigger แต่ในปัจจุบันเนี่ยมี Draw Trigger ให้ถึง2ชนิดแล้วดังนั้นก็คือสามารถเล่นแบบใส่ Draw เยอะๆแล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่ายูนิตบางยูนิตของแคลนโนวาอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับ Stand Trigger มากนักหรือบางยูนิตอาจต้องการDraw Triggerเข้ามาเสริมทัพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเล่นSturnแล้วกันสายSturnนะครับผมยูนิตตัวนี้ก็จะมีความสามารถที่สแตนตัวเองได้แต่มีข้อเสียคือต้องทิ้งการ์ดบนมือด้วยดังนั้นบางคนก็จะเลือกใส่Draw Triggerเยอะๆเพื่อจะให้สามารถจั่วการ์ดคืนมือขึ้นมาทดแทนหรือว่าชดเชยส่วนที่ขาดหายไปนั่นเองหรือบางคนเล่น Perfect Laser ก็นิยมใส่Draw Triggerเยอะๆก็มีเพราะว่าต้องการจะเร่งจั่วเพื่อหาLaserเยอะๆเข้ามาในสนามนั่นเองครับผมจะได้รวบดูดเข้าไปพลังโจมตีจะได้เยอะๆนั่นเองนี่จึงเป็นอีกยูนิตนึงที่โนวาทุกคนในตอนนี้เนี่ยนิยมเล่นกันกับDraw Triggerเดือกกองนั่นเองแต่จะใส่สแตนเยอะๆพี่ชินก็ไม่ห้ามนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยเกรด1ตัวถัดมากับนี่เลย Antroloid นั่นเองครับผมพลังโจมตี 6,000 นะครับผมเกรด1พลังป้องกัน 5,000 ตามมาตรฐานนั่นเองความสามารถโดยเฮดแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียกาศเท่านั้นมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1ไปชินเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องความ1ถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนโนวาแกรปเลอร์นะครับผมแกรปเปอร์สแตนยูนิตตัวนี้เลยเอ๊ะยังไงคือความ1ปุ๊บยูนิตตัวนี้ก็สแตนเลยครับผมง่ายๆเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นความสามารถประเภทแอคทีฟมันใช้งานในช่วงเมนเฟสเท่านั้นดังนั้นก็คือไม่ใช่ว่าเอาตัวนี้โจมตีไปแล้วข้อหนึ่งสแตนตัวเองได้ไม่ใช่นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะสแตนตัวเองได้ในช่วงเมนเฟสเท่านั้นแล้วก็จะมีคำถามก็คืออภิชินแล้วมันจะถูกเลสในช่วงเมนเฟสยังไงล่ะทำไมมันจะถึงถูกจับตะแคงในช่วงเมนเฟสแล้วถึงต้องใช้เอฟเฟกต์ตัวเองเพื่อสแตนตัวเองเข้ามาคำตอบนี้เรามีคำถามเอ้ยคำถามนี้เรามีคำตอบครับผมนั่นก็คือมันจะเอาไว้เล่นคู่กับสกิลของstreet browser เกรด2ตัวนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นอธิบายก่อนนิดนึงแล้วกันสมมุติอยู่ในช่วงเมนเฟสAntroloidทำการถูกทำการเลสไปแล้วนะครับผมจะเอฟเฟคของยูนิตตัวอื่นยังไงก็ดีพี่ชินสามารถใช้เอฟเฟคของ the r ของตัวนี้ Antroloid Counter Blast 1นะครับผม Counter Blast 1ความ1นั่นเองแล้วก็สแตนตัวเองได้ทีนี้เวลาต่อสู้ก็สามารถบูสต์ต่อได้นั่นเองนี่คือความสามารถของ Antroloid นั่นเองงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมถึงต้องเอามาเล่นคู่กับ street browser นะครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ชินความสามารถของสิทธิ์บราวเซอร์นะครับผมเป็นความสามารถเพชรออโต้มีค่าคอสเป็นเลสยูนิตนี้และเรียกการแคลนโนวาของคุณที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้นั่นเอง
และถ้าเกิดทำปุ๊บเดี๋ยวอธิบายก่อนตัวนี้ต้องเข้าไปในช่องเรียกอากาศเมื่อตัวนี้เข้าอยู่ในช่องเรียกอากาศถ้าจ่ายค่าคอร์สนะครับผมถ้าเกิดจ่ายเราสามารถจั่ว1ใบนั่นเองดังนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมสมมุติพี่ชินมีแอนโทรดอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีแวนการ์ดเป็นแคลนโนวานะครับผมพี่ชินทำการคอลสตรีทเบราว์เซอร์เข้ามาในสนามจังหวะที่คอลลงมาสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้จะต้องใช้เอฟเฟกต์แค่เทิร์นนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ประเภทเมื่อเข้ามาในสนามตอนนั้นเนี่ยเทิร์นหน้าใช้ไม่ได้แล้วใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองก็คือตอนที่เขาลงมาต้องสั่งใช้งานเลยพอสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของสตรีทเบราว์เซอร์ปุ๊บพี่ชินก็สามารถทำการเลสเขาและยูนิตที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกันกับเขาได้จากนั้นก็คือโจหนึ่งนั่นเองมันเป็นการยอมเลสยูนิตเพื่อแลกกับการโจหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้เคาน์เตอร์บาร์อะไรเลยดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นยูนิตที่ดีมากๆเพราะว่าเนื่องจากโนวาเนี่ยเน้นสแตนอยู่แล้วดังนั้นถึงจะเลสไปก็ไม่ซีเรียสแถมตัวเอนโทรดอยเนี่ยก็สามารถจ่ายเคาน์เตอร์บาร์1เพื่อสแตนตัวเองมาได้อีกที่เหลือก็รอดูว่าสตรีทเบราว์เซอร์เนี่ยจะได้สแตนทิกเกอร์มั้ยหรือจะได้สแตนจากเอฟเฟคของยูนิตตัวอื่นมั้ยหรือระหว่างจะเอายูนิตตัวนี้ออกแล้วก็ลงตัวอื่นทับไปแทนเลยก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมดังนั้นเนี่ยสตรีทเบราว์เซอร์นั้นจึงเป็นยูนิตที่เอามาช่วยในการเร่งจั่วให้กับแคลนโนวานั่นเองดังนั้นเนี่ยในชุดนี้นั้นจะมีการซัพพอร์ตการจั่วของโนวาค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยู่ในช่วงของปลายๆภาค1แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่จั่วให้เร็วแล้วก็เราอาจจะเอาการ์ดมาสู้กับพวกเก่งๆอย่างเช่นครอสไลท์ไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคงั้นเรามาดูความสามารถของเกรด3กันต่อเลยดีกว่านั่นความสามารถของท็อปกันนั่นเองครับผมหรือก็คือยอดมนุษย์สุดยอดโยโย่ของเรานั่นเองนะครับผมความสามารถของเขาความสามารถประเภทออโต้เกิดที่เวนการ์ดเท่านั้นเมื่อเรียการ์ดแคลนโนวากราเปอร์ของคุณเข้าสู่สภาพเลสยูนิตนี้พลังโจมตีบวก 1,000 จนจบเทิร์นความสามารถง่ายงาครับผมความสามารถง่ายมากแต่สามารถเร่งพลังได้สูงมากๆเพราะว่าเนื่องจากการเลสนั้นเนี่ยเป็นการเลสที่ก่อนค่อนข้างจะเกิดขึ้นมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจากการใช้สกิลก็ดีอย่างเช่นใช้เช้าทิ้ง1จน1หรือจากการโจมตีก็ดีเวลาเลสโจมตีไปก็ถือว่าเลสเหมือนกันดังนั้นทุกๆครั้งที่มีการเลสท็อปกันจะบวกพลังโจมตี 1,000 จนจบเทิร์นนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดเรายิ่งเลสมากเท่าไหร่พลังโจมตีของท็อปกันก็จะมากยิ่งขึ้นสมมติพี่ชินมีอย่างนี้อยู่ละกันสมมติเป็นอย่างนี้อยู่ขำๆขำๆไว้ก่อนนะครับผมสมมติพี่ชินสั่งโจมตีเข้าถึงแบทเทิลเฟสแล้วเดอะกล้องบูสต์นี่ไงเลสแล้วบวกแล้ว 1,000 เอาแอนโทรดอยตีนี่ก็เลสอีกแล้วก็บวกอีก 1,000 ถ้าเกิดมีข้างหนึ่งตีก็บวกแล้ว 2,000 มีข้างหนึ่งตีก็บวกอีก 2,000 ยิ่งมีการเลสเท่าไหร่พลังโจมตีของท็อปกันก็จะสูงขึ้นมาเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่เรียกาเราทำการเลสพลังโจมตีบวก 1,000 แน่นอนและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถเอาไปเล่นคู่กับสตรีทเบราว์เซอร์ได้นั่นเองสมมติเราใช้กรณีของคอมโบสตรีทเบราว์เซอร์ดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะได้พลังแค่ไหนสมมุติว่าเรามีท็อปกันอยู่แวนการ์ดตัวเดียวนะครับผมแล้วก็มีตัวอยู่ข้างๆตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้อยู่พี่ชินก็สามารถ call สตรีทเบราว์เซอร์เข้ามาในสนามใช้เอฟเฟกต์เลสทั้งคู่และโจ1ใช่ไหมครับแค่นี้ก็บวกแล้ว 2,000 จากนั้นใช้เอฟเฟกต์ของแอนโทรดอยสแตนตัวเองออกมานะครับผมแล้วพี่ชินก็เอาสตรีทเบราว์เซอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมขอโทษทีครับเอาสตรีทเบราว์เซอร์ตัวนี้เนี่ยออกแล้วก็เอาตัวอื่นมาสู้แทนนะครับผมสมมติเอาตัวใหม่มาสู้แทนอีกตัวนึงนะครับผมไม่ใช่เอฟเฟกต์ละยังไงก็ตามและก็ทำการเข้าสู่แบทเทิลเฟสนี่คือบวกไปแล้ว 2,000 จากเลสเมื่อกี้แล้วก็ตีอีกนี่ก็บวกอีก 2,000 นี่ก็บวกอีก 1,000 แค่นี้ก็ 15,000 แล้วผมที่บวกเข้าไปยังไม่แล้วก็บวกอีก 5,000 แค่นี้ก็ 20,000 แล้วนั่นเองแต่เพราะว่านี่เป็นบูสต์ที่พลังต่ำถ้าเกิดบูสต์ด้วยพลังแรงแล้วก็สามารถต่อถึง 23,000 ได้ไม่ยากเลยครับผมดังนั้นท็อปกันจึงเป็นยูนิตที่ค่อนข้างจะเอามาใช้ในการต่อสู้กับพวกคอสไลท์ในตอนนี้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นสามารถเร่งพลังได้ตั้งแต่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ขึ้นไปด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับผมนี่เรายังไม่นับการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมบางทีพี่ชินเห็นคนเล่นบางคนสามารถต่อพลังได้ถึงประมาณ 17,000 เลยทีเดียวนี่คือยังไม่นับตัวต่อบูสต์ขนาดนะครับผมแล้วก็เอาสักประมาณ 8,000 ต่อบูสต์เข้าไปก็ทะลุถึง 25,000 เลยก็มีแล้วแต่คนจะแล้วแต่เขาที่เขาจะสามารถทำได้นะครับผมแต่แน่นอนว่าท็อปกันนั้นจึงเป็นยูนิตเกรด3ที่เหมาะกับการนำมารับมือพวกยูนิตฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังโจมตีตั้งต้นสูงอย่างเช่น 11,000 ถึง 13,000 นั่นเองครับผมส่วนเรื่องของการเลสนั้นเนี่ยก็คือสามารถใช้เอฟเฟคของสตรีทเบราว์เซอร์หรือการโจมตีธรรมดาก็ได้นี่คือสบายๆกันเลยนั่นเองครับผมดังนั้นนี่ก็จะเป็นการรีวิวความสามารถทั้งหมดนะครับผมของยูนิตแคลนโนวาในชุดนี้นั่นเองก็จะมีเกรด0 1 2 3มาให้อย่างละ1ตัวนั่นเองครับผมซึ่งความสามารถของการในชุดนี้นั้นคงต้องขอบอกว่าเอามาซัพพอร์ตกันดีมากๆมีดรอทิกเกอร์ไว้เร่งจั่วแล้วนะครับผมแล้วเรายังมีสตรีทเบราว์เซอร์นะครับผมที่เอามาเล่นคู่กับแอนโทรดอยซึ่งเอามาช่วยจั่วได้อีกแล้วเรายังมีท็อปกันนะครับผมที่เอามารองรับผลจากการเลสของสตรีทเบราว์เซอร์เข้าไปอีก
รับรองว่าพลังโจมตีสูงและกำลังมือเพียบแน่นอนเพราะว่าเราเล่นการจั่วนั่นเองหรือเราอาจจะเพิ่มแซนทิกเกอร์เข้าไปเยอะก็ได้นะครับผมเพื่อให้มีโอกาสบุกโจมตีได้หนักขึ้นนั่นเองครับผมเพราะว่าบางทีสิทธิ์เบราว์เซอร์นั้นมันต้องเลสตัวเองนั่นเองดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นรูปแบบการเล่นอีกแบบนึงของแคลนโนวานั่นเองนะครับผมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้ตามใจชอบเลยก่อนจะจากกันนะครับผมพี่ชินคงต้องขอบอกทีนึงว่าการ์ดไฟท์แวนการ์ดในชุด VGT BT05-2 ก่อนเหล่านี้นั้นมีการวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมตามนั้นครับชั้นนำและแวะใกล้เคียงบ้างเอาท่านนั่นเองสามารถหาซื้อหาจับจองกันเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมก็สามารถหาซื้อกันได้เลยมีน่าจะมีทั่วไปอยู่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยคือน่าจะระบาดไปทั่วประเทศไทยแล้วนั่นเองครับผมไม่ใช่โรคระบาดแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าเกิดหาซื้อกันไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเป็นเว็บไซต์ของพี่ชินเลยนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อตอนไหนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้านะครับผมสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนั่นเองครับผมรับรองของและสินค้าส่งถึงมือน้องๆอย่างแน่นอนนะจ๊ะก่อนจะจากกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมจะได้มีคนเล่นแวนการ์ดกันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วจะได้มีโอกาสให้แวนการ์ดเนี่ยอยู่กับประเทศไทยของเราไปนานนั่นเองครับผมเพราะว่าเรารักแวนการ์ดกันแล้วเราก็คงไม่อยากให้มันหายไปนั่นเองครับผมดังนั้นช่วยกันรณรงค์นะครับผมให้เล่นแวนการ์ดกันเยอะๆแวนการ์ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับผมไม่ใช่การพนันแน่นอนนะครับผมทุกครั้งที่เล่นเราจะได้มีการเพิ่มทักษะเพิ่มแนวคิดในเรื่องของการจัดระบบต่างๆนะครับผมรวมถึงการตัดสินใจต่างๆด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวแคลนโนวาคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย